สินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวทอดสินค้าชุมชนจากชาวบ้านอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณภาพดีราคาโดนใจผู้ซื้อและยังได้ช่วยพี่น้องชาวบ้านกระจายรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรขนาด500กรัมเพียงถุงละ180บาทอาจารย์มีหลักฐานมีเรื่องของขบวนการมีเรื่องของกลุ่มคนที่โยงใยกันอยู่เบื้องหลัง 3-4 คนที่ถูกฟ้องเนี่ยนะฮะว่านี่แหละตรงนั้นแหละถือว่าเข้าข่ายของการกระทำหรือการเคลื่อนไหวที่น่าจะเป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองการล้มรัฐธรรมนูญแล้วถูกไหมฮะถูกครับคืออย่างนี้ฮะผมต้องเรียนอาจารย์เวทินนะฮะคือคราวนี้ผมมีข้อมูลพยานหลักฐานจากการโอนเงินจากต่างประเทศพยานหลักฐานจากคนที่ร่วมมีแนวคิดพยานหลักฐานจากการที่กระทำที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใครเป็นตัวการใครเป็นขบวนการต่างๆระบบจัดเป็นระบบว่าระบบคนนี้ต้องทำอะไรแบ่งหน้าที่กันทำดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน อันนี้เรามีหลักฐานพอสมควรแล้วก็เป็นหลักฐานนี้ต้องขอบคุณเจ้าพนักงานคือผมเนี่ยได้ทำเรื่องร้องไปที่สำนักนายกท่านนายกก็ท่านก็เมตตาสั่งให้หน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือ และพยานหลักฐานที่ส่งคราวนี้เป็นพยานหลักฐานที่ค่อนข้างจะแน่นหนาและมีเรื่องของเงินในต่างประเทศเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่สมควรที่จะต้องสังคมจะต้องได้รับรู้รับทราบว่าเนี่ยการกระทำแบบนี้มันตั้งใจล้มล้างเพื่อไม่ใช่ตั้งใจเพื่อประชาธิปไตยหรือต้องการจะทำต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับแน่นอนครับคราวนี้อันนี้หลักฐานที่เรื่องโอนเงินนี่ผมยังไม่เคยได้ยินเลยนะฮะอาจารย์มีหลักฐานขนาดมีพูดง่ายๆมีใบเสร็จเลยถูกไหมถูกต้องครับนะฮะแล้วก็มีตัวบุคคลเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันสามารถที่จะสาวถึงตัวบุคคลอะไรยังไงถูกต้องครับนะฮะซึ่งเป็นข้อมูลที่เราไม่เคยเห็นนะฮะผมเองตามความเคลื่อนไหวของพวกนี้อยู่ก็ยังไม่เคยเห็นหลักฐานชิ้นนี้นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญมากนะฮะอาจารย์ได้เปิดเผยที่ไหนบ้างหรือยังฮะด้วยว่าเดี๋ยวไว้รอผมไม่เคยเปิดเผยเลยครับเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่อาจารย์มาถามผมผมก็พยายามจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นคือผมเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยวิเคราะห์ก็เป็นหน้าที่ของขบวนการนักที่กฎหมายจะต้องดำเนินการให้เป็นระบอบเป็นระบบซึ่งผมเองผมก็ไม่ได้ไปร้องอะไรมากมายก็เพียงแต่ว่าเอาหลักฐานที่เป็นเรื่องข้อที่จริงแล้วที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยส่งให้ศาลพิจารณาครับครับขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกรอีกด้วยค่ะ